ค่ะนี่ฉันจะบอกว่านอกจากด้านหลังที่สวยงามแล้วฉันอยากให้ดูรอบๆมากเลยว่าสวยขนาดไหนเธอถึงแล้วฉันยกขึ้นมาเซลฟี่กันเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราเดินรอบๆเลยนะคะว่าแบบนี่ไม่ใช่ตรงนี้แค่สวยฉันตามทันหรือเปล่าฉันตามทันหรือเปล่าขอโทษเข้ามาชื่อแบบอบอุ่นเลยบ้านฉันสวยไหมเธอจัดยังไงคุณไม่ปิดประตูบ้านหรอโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษห้องนี้คือห้องซาลอนโบทานิก้าอะไรอ่ะเออเธอดูนี่สิฉันเคยเห็นในไอจียาย่าแล้วเฮ้ยนี่คือเป็นต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมเป็นทางสถานที่เนี่ยเขาแถมบริการนี้เลยนะเธอบริการวอลเล่จอดรถให้เลยมีบริการด้วยไม่ใช่สวัสดีค่ะคุณลิค่ะพี่ปุ๊กค่ะตอนนี้เราก็อยู่กลางแดดกลางแดดเลยและกลางเมืองถือว่าเป็นกลางเมืองเลยเพราะว่าโซนนี้บ้านอยู่ใช่แล้วแล้วก็อยู่เส้นถนนพระรามเก้าเลยเราอยู่กันที่ The Botanical House ใช่รู้สึกว่าคุ้นหูมากเลยเหมือนเคยได้ยินจากไหนใช่เพราะว่าเราที่เทปที่เราไปสัมภาษณ์ช่างภาพไงพี่ฟิล์มชิชโนพูดถึงที่นี่บ่อยมากว่าที่นี่คือเดย์ไลท์สวยมากเลยด้วยห้องสวยๆก็คงเป็นแบบ The Botanical House Botanical House โอเคใช่เนี่ยแต่ข้างในสวยขนาดไหนธรรมชาติต่างๆอันนี้ก็ด้านจากด้านนอกก็พอรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติแหละแต่ว่าคือเป็นบ้านที่แบบเฮ้ยเขาแบบรักต้นไม้มากเลยนะโอเดอร์ไปด้านไหนโอ้โหได้เหรอได้โอเคเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่าไปค่ะไปนี่คือบ้านพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กจะมาแนะนำบ้านพี่ปุ๊กให้ฟังมาเปิดบ้านนะคะต้อนรับแต่ว่ามีเบอร์สถานที่อะไรอย่างเงี้ยว้าวสวยมากเข้ามาชื่อแบบอบอุ่นเลยบ้านฉันสวยไหมเธอจัดยังไงคุณไม่ปิดประตูบ้านหรอโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษนี่เป็นไงล่ะคะบ้านฉันนี่เป็นส่วนแรกเลยของบ้านที่อยากจะโชว์การมโนเรื่องบ้านก่อนโอเคได้ถ้าเป็นสถานที่ตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้ไม่เหมาะสำหรับไปทำอะไรเอ่ยตรงนี้ก็คือถ้าสมมติแบบเราอยากจะตัดแบบว่าพวกซุ้มถ่ายภาพต่างๆคือถ้าแขกเราเยอะอ่ะถ้าเราเปิดเต็มพื้นที่เราแขกเราเยอะทุกพื้นที่เลยตรงนี้บริเวณนี้สามารถใช้เป็นแบบว่าวางซุ้มถ่ายภาพจุดลงทะเบียนต่างๆก็คือต้อนรับตรงนี้ก่อนได้เลยคือที่นี่คือเขาออกแบบเป็นสไตล์แบบเหมือนแบบมีความโคโลเนียลแล้วก็มีบวกกับความแบบทรอปิคอลของพืชพันธุ์ต่างๆนี่เขตร้อนไม่ชักเลยซึ่งแบบนี่เป็นไงคะเขาเป็นการผสมผสานเนี่ยให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นบ้านที่อบอุ่นเนี่ยเนาะตรงนี้มันก็คือฟอยเย่แหละเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราเข้าไปฟอยเย่โรงแรมอื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบซีลิ่งสูงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่นี่ไงเขามีคอนเซ็ปต์ว่าแบบเฮ้ยให้เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นเหมือนบ้านอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะบ้านเราก็ประมาณนี้ใช่เข้ามาก็รู้สึกอบอุ่นได้ในทันทีใช่โอเคเดี๋ยวจะพาไปด้านนี้ต่อคือเพราะว่าตัวมันเป็นที่ที่แบบว่าคนค่อนข้างที่จะฮิตในการถ่ายภาพใช่แล้วไปดูกันค่ะในตรงนี้พี่มันคือจุดฮอตฮิตที่แบบว่าเป็นในการแบบถ่ายภาพถ้าสมมติว่าแขกเราไม่ได้เยอะใช่ไหมเราอยากจะแบบเอาวางซุ้มถ่ายภาพเอาไว้ด้านในอะไรอย่างเงี้ยคือบริเวณนี้สามารถได้เลยแบบวางลุ่งวางรูปต่างๆใช่แบบแขกก็เดินเข้ามาก็ชมก่อนจริงๆสะดุดตาไปตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นมุมฮิตอีกมุมนึงเหมือนกันแบบโยนช่อดอกไม้สวยอ่ะไม่สวยอะไรคุ้มไปฝันไปหมดเลยมโนในบ้านตัวเองไปก่อนตรงนี้คือโยนช่อดอกไม้ก็ได้หรือจะแบบคู่บ่าวสาวแต่งภาพแต่งตัวเสร็จแล้วถ่ายภาพก็จะได้มุมสวนนี่ตั้งแต่เดินมาไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่มีต้นไม้นะคะตอนนี้สวยมากไปค่ะเราเข้ามาแล้วก็คือเมื่อยนิดหน่อยก็เลยนั่งเลยเฮ้ยจริงๆเนี่ยตรงนี้คือเป็นเก้าอี้ของผู้ใหญ่นะคะจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวเหรอคะเป็นกำนันไม่ได้ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้อง The Sun Room เพราะว่าสมชื่อจริงๆเพราะว่ารับแสงนะคะสามด้านเลยโอ้ยสวยนะแล้วก็ยังคงมีต้นไม้เหมือนเดิมใช่ยังคงคอนเซปต์โอ้ยชอบอ่ะอันนี้ในห้องนี้เขาส่วนใหญ่เขาไปจัดงานอะไรบ้างคะก็จะมีแบบพิธีมั่นก็ได้หรือไม่ก็ถ้าสมมติใครแบบเป็นเช้าเลี้ยงเที่ยงอย่างเงี้ยคือเสร็จงานเช้าแล้วตรงนี้อาจจะมีตกแต่งฉากหลังใช่ไหมก็สามารถปรับตรงนี้ไปเป็นแบบซุ้มถ่ายภาพได้ฉะนั้นห้องนี้ก็สามารถแบบเป็นรองรับแขกงานเที่ยงได้อะไรเงี้ยกี่คนห้องนี้กี่คนห้องนี้ถ้าสมมติว่าเป็นงานเช้าอยู่ที่ประมาณ50-70ท่าน
เป็นปกติของงานเช้าเลยก็คือเพียงพอพื้นที่ในนี้บอกตรงเลยบรรยากาศมันค่อนข้าง private มากๆเลยนะคะในนี้แบบมันเหมือนเป็นบ้านที่แบบถูกต้องมันอบอุ่นแล้วก็แบบว่าเป็นกันเองใช่เพราะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้คือปกติบางทีถ้าสมมติงานเช้าบางที่อาจจะแบบมีการยกสเต็ปอะไรขึ้นมานิดนึงใช่ไหมมีสเตจเวทีที่นี่ก็คือแบบว่าเราไม่มีเพราะว่าแบบให้เข้ามาเรารู้สึกว่ามันเป็นบ้านจริงๆเหมือนบ้านของเจ้าสาวจริงๆใช่เนี่ยเราก็มาคุยพร็อพเทิร์นนี่ก็คือมันดูอบอุ่นอะเหมือนที่พี่ปุ๊กคิดว่าที่นี่คือบ้านพี่ปุ๊กจริงๆมโนไม่เลิกจะมโนไปถึงท้ายคลิปเลยโอเคห้องจัดเลี้ยงนี่มันมีไหมพี่ปุ๊กหรือว่ามีแค่ที่อันนี้เป็นห้องแบบงานเลี้ยงงานมั่นใช่ไหมห้องงานมั่นเล็กๆแต่เรามีห้องบอลรูมที่มันเหมือนห้องบอลรูมใหญ่อะจริงๆที่นี่มีความเหมือนเป็นโรงแรมเหมือนกันนะใช่เลยล่ะคือว่าใช่คือแค่เขาไม่ได้มีห้องพักหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างคือเขามีเซอร์วิสทุกอย่างเหมือนโรงแรมเลยก็ตอนที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมข้างหน้าสุดเลยมันก็คือเป็นพื้นที่บริเวณจอดรถที่นี่ก็คือแบบรองรับแขกโอเคเลยกับจำนวนแขกจอดรถได้กี่คันพี่โบ๊ทข้างหน้าเนี่ยคือเขาบอกว่ารอบบริเวณแถวๆนี้คือได้ถึงประมาณ70คันเลยแต่ถ้าสมมติว่าเกิน200คือเราคอนเฟิร์มอาหารนะมากกว่า200ที่ทางสถานที่เนี่ยเขาแถมบริการนี้เลยนะเธอบริการวอลเล่จอดรถให้เลยมีบริการวอลเล่ไม่ใช่ไม่ใช่คือบริการแบบรับรถไปจอดให้กับแขกไงเอาเหมือนเวลาแบบไปห้างไปโรงแรมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือไม่ใช่ว่าแบบเอาใครมาไม่รู้นะคือเป็นบริษัทอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นไม่ต้องแม้เดี๋ยวต้องเสียเงินเพิ่มถ้าเกิดเราคอนเฟิร์มมากกว่า200ที่เนี่ยฟรีเลยคือแบบรวมเข้าไปอยู่แล้วตบมือแบบดีอ่ะแล้วเราไปต่อเดี๋ยวจะเป็นแผลกดทับหรอถ้านั่งนานเงี้ยจะหลับอะไรไปยังไงบอลรูมของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงว้าวสวยอันนี้ห้องอะไรพี่ปุ๊กห้องอะไรห้องนี้คือห้องซาลอนโบทานิก้านี่เราต้องไหนทำผมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ซาลอนไงไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นอ๋อโอเคก็ได้เราก็คือมาอยู่ในห้องที่ใหญ่ที่สุดของเขาห้องแบบนี้นี่ที่เขาจัดไว้นี่คือจริงๆในวันงานจะเป็นแบบนี้เลยเหรอพี่ปุ๊กใช่คือแล้วอันเนี้ยคือประมาณนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแขกของคู่สาวไงว่าแบบอยากจะให้มีที่นั่งเยอะขนาดไหนหรืออะไรต่างๆแต่ถามว่าเก้าอี้ก็หน้าตาประมาณนี้นี่แล้วก็มีแบบเก้าอี้นี่คือเก้าอี้ของที่นี่เลยใช่แล้วแล้วก็เซตอัพต่างๆก็คือเข้าธีมกับสถานที่ไงห้องนี้มันจุได้ประมาณกี่คนนะพี่ปุ๊กโต๊ะเต็มพื้นที่อย่างนี้เลยอ่ะได้ประมาณ150ที่ใช่แล้วแต่ถ้าสมมติแบบเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์ทั้งหมดใช่ไหมถ้าเรากับทุกแอเรียแล้วเราใช้เต็มพื้นที่เนี่ยได้สูงสุดถึง250ท่านซึ่งแบบเฮ้ยของเขาดูน่ารักไปหมดดูดิเขาเข้าธีมกันไปหมดเลยนะเธอดูสิเฮ้ยนี่คือคุมธีมไปหมดเลยอ่ะแล้วสีนี่สามารถเปลี่ยนอะไรยังไงได้มั้งคือได้คือถ้าสมมติว่าเราสามีธีมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถแบบคือคุยกับทางสถานที่ให้เขาเหมือนแบบช่วยหาเป็นแบบโทนสีอื่นหรืออะไรต่างๆก็สวยแล้วนะเพราะก็เหมาะกับสถานที่ถูกต้องซึ่งอันนี้คือมันเป็นสแตนดาร์ดของสถานที่ถ้าสมมติว่าแบบเราอยากได้ธีมสีอื่นอ่ะก็คือต้องพูดคุยแล้วอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมกันเดี๋ยวเขามาพับใหม่เลยนะพับเพราะพับไม่ถูกแล้วก็คือฉันก็คือพลาดไปอย่างนี้เกินเลยแล้วฉันไปแล้วนะโอเคนี่ก็คือที่นี่ก็มีเวทีแบบใช่มีชกเตะขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็คือเหมือนเปิดตัวมาแล้วเดินมาปุ๊บปุ๊บใช่แล้วเป็นบ่าวสาวต้องเดินอ่ะแยกแยกไหมนี่Hey. อันนี้ก็เหมือนเป็นแบ็คดอปใช่คือถ้าสมมติใครไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้พ็อปของทางสถานที่เนี่ยมาตกแต่งได้เลยนะสวยอ่ะห้องนี้มีต้นไม้เหมือนเดิมนะคะถูกต้องพี่ปุ๊กได้รับความรู้สึกว่าพี่ปุ๊กเนี่ยเป็นยาย่านะเห็นว่าไปจับใบมุ้งใบไม้ใบหญ้าอยู่พวกอาหารอย่างเงี้ยโซนอาหารก็จะอยู่ด้านริมอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเขาอยากให้เหมือนแบบพอเราเก็บภาพเงี้ยไม่อยากให้แบบเฮ้ยมาติดรายอาหารอยู่กลางห้องอะไรอย่างงี้รายอาหารต่างๆก็คือจะเกาะแบบขอบห้องริมห้องไปหมดเลยเนี่ยสังเกตนะในห้องเนี้ยมันจะมีแบบว่าเขาวาดภาพต้นไม้วาดอะไรเงี้ยเขาวาดเองไหมหรือว่าเขาใช่ใช่พี่ไปถามเขามาแล้วเขาเป็นการแบบเหมือนวาดมืออ่ะเพราะฉะนั้นแบบลงดีเทลเขาแบบอยากให้รู้สึกว่ามันมีความแบบธรรมชาติมีความสีเขียวเพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากต้นไม้มันช่วยได้นะมันช่วยได้ใช่ที่นี่เห็นมีโปรเจคเตอร์แสดงว่าก็คือมีให้เลยเพื่อพร้อม2จอสามารถเอาลงมาแล้วก็เก็บขึ้นไปได้เวทีเนี่ยถ้าสมมติเอ้ยใครรู้สึกว่าเฮ้ยมุมนี้ยังไม่ใช่เรามีอีกมุมนึงนำเสนอสามารถตั้งเวทีไว้มุมนี้ก็ได้นี่นะคะเฮ้ยมุมนี้ก็สวยอ่ะเป็นไงอ่ะก็จะเห็นแบบวิวด้านนอกวิวสวยแล้วก็มีแบบแชนเดเลียนี่จริงจริงเราสามารถออกไปด้านนอกได้ด้วยใช่ไหมพี่ปุ๊กใช่แล้วเดี๋ยวเรามีโซนด้านนอกซึ่งเดี๋ยวเราออกไปดูกันไปเราไปดูบรรยากาศสวนกันดีกว่านะคะว่าสวนนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าห้องอะไรนะคะพี่เอ้าอะไรอ่ะเธอดูนี่สิฉันเคยเห็นในไอจียาย่าแล้วเฮ้ยนี่คือเป็นต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมเธอจะเป็นยาย่าเธอจะแบบจับกินแล้วเธอจะเป็นยาใครเธอจะเป็นยาเฮ้ยฉันคือเขาบอกว่าต้นเล็กๆนี่คือก็แพงแล้วนะนี่คือต้นใหญ่ขนาดนี้
เธอเปิดกระเป๋าที่อื่นที่เธอไปมาเธออาจจะเอามาบ่อยแล้วไปดูกันด้วยนะคะว่าพี่ปุ๊กเอาอะไรเข้ามาบ้าเลยคืนเขาคืนเขาเป็นมุกไปดูข้างนอกดีกว่าพี่โอเคโอเคเจอนะนี่เราออกมาโซนข้างนอกแล้วปลอมอะไรเธอปลอมรู้เปล่าที่เนี่ยที่เนี่ยมันมีอันนี้คือปลอมอย่างนึงฉันตกใจเลยได้ฉันสตันไปเลยคือจริงเลยเพราะว่าอะไรคือเขาคิดมาแล้วไงเพราะว่าคือถ้าบ่าวสาวอ่ะเดินพื้นหญ้าจริงอ่ะมันจะลำบากมากชุดก็จะเลอะกระโปรงรองเท้าส้นสูงอีกโอ้สาวสาวก็จะเดินลำบากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพื้นหญ้าเทียมอันนี้พื้นหญ้าเทียมเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับที่นี่เพราะว่าแบบอันอื่นเนี่ยมันจริงหมดแต่ว่ามันจะมีแค่นี้เพื่อความสะดวกสบายของบ่าวสาวใช่แต่ก่อนอื่นเลยพูดเลยฉันบอกก่อนว่าเราอยู่ที่อินฟินิตี้ลอนนะคะโซนนี้แล้วเมื่อกี้ที่เราออกประตูนู้นจริงๆมันออกอันนี้ได้ไหมเนี่ยใช่อันนี้ออกได้คือจริงๆทุกโซนมันสามารถเชื่อมกันได้หมดอันนี้ก็คือจะเป็นห้องเดอะทันรูมไงที่เราอันนี้เป็นห้องงานมั่นนะสามารถเดินออกมานะตรงนี้ที่เป็นสวนโอ้ยสวยอ่ะจริงๆภาพตรงนี้เนี่ยเหมือนเคยเห็นเลยเหมือนเอาไปถ่ายอันนู้นอันนี้ช่างภาพใช่ไหมเทปของช่างภาพแล้วก็วันนี้ก็มีหลายภาพแล้วก็เอามาจากพี่ฟิล์มชิชโนกซึ่งเนี่ยภาพของเขาด้วยสวยมากจริงนี่ด้านหลังของเราคือบริเวณนี้คือพูดเลยว่าทำได้หลายพิธีการมากพระสงฆ์ก็มาทำได้คือตั้งแบบสเตจพระสงฆ์ด้านนี้ได้เลยใครอยากได้แบบพระสงฆ์แบบตอนเช้าแล้วแบบในสวนนี้โอ้ยสวยทรงแผ่นก็ได้นี่ก็ใช้ตรงนี้เป็นเวทีได้เลยกาเซโบตรงนี้ก็คืออเนกประสงค์กาเซโบมันเป็นแบบคือซุ้มไอตัวเนี้ยเขาเรียกกาเซโบรถน้ำสังก็ได้ใช่ก็ใช้ตรงนี้ก็สวยหมดเลยนะได้หมดเลยจะใช้เป็นแบบถ่ายภาพแบ็คดรอปอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ก็ยังได้เช่นกันคือถ้าใครอยากได้อารมณ์สวนไงเพราะว่าอันนี้คือสวยแล้วเราสามารถแค่แบบตกแต่งดอกไม้เล็กๆน้อยๆก็สวยคือที่นี่คือแบบครบเหมือนกันนะคือถ้าเราอยากได้ไฟตัวปิงปองอ่ะที่แบบว่าโยงไปโยงมาเนี่ยก็คือสามารถเพิ่มเติมกับที่นี่ได้เลยคือไม่ต้องไปติดต่อที่อื่นก็สามารถที่นี่ได้เลยก็คือสบายอ่ะก็ครบนะมันก็เป็นเหมือนบรรยากาศแบบบ้านในสวนจริงๆตั้งแต่ที่เราเดินมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันครบมากจริงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างในห้องใช่ไหมเราสามารถมองมาแล้วก็เห็นสวนเขียวด้านนอกแล้วเดี๋ยวบอกว่าตรงนี้นี่มันได้กี่คนพี่ปุ๊บตรงนี้ถ้าเกิดแบบจัดเป็นแบบพิธีสมแหวนแล้วก็หลังอะไรเงี้ยเนาะก็น่าจะอยู่ได้ถึงประมาณแบบ100-120เลยนะเนี่ยแน่นๆนะแล้วสมมุติว่าพี่ปุ๊กถ้าเราแบบเราไม่ได้จัดงานแบบเยอะๆเป็นร้อยเป็นคนเนี่ยเราสามารถจัดที่นี่ได้ไหม10-20 คนอะไรแบบเนี้ยได้คือที่เนี่ยชอบมากเลยตรงพิเศษตรงที่แบบสมมติแบบที่มีแขกอยู่แค่20 คนอ่ะเขาแบบบางสถานที่เขาอาจจะต้องให้เราใช้ทั้งทุกแอเรียคือเหมาไปเลยทุกพื้นที่แต่ที่เนี่ยคือสามารถเข้ามาคุยกันได้ว่าเฮ้ยเรามีแขกแค่ประมาณ20-30เราสามารถใช้โซนไหนทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยมันพูดคุยกันได้มันดีนะที่นี่พรีเวดดิ้งได้ไหมคะพรีเวดดิ้งก็ได้แล้วซึ่งถ้าเกิดใครจัดงานที่นี่เข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่ได้ฟรีเลยแล้วสมมติว่าหนูแบบว่าไม่ได้จะจัดงานแต่งงานแต่ว่าหนูอยากจะมาถ่ายรูปครอบครัวหรืออะไรเงี้ยสามารถได้หมดไปกระทั่งถึงแบบพวกอีเวนต์ต่างๆนะมาแบบใช้ห้องแบบห้องสลูนเงี้ยเล็กๆไม่ใช้ทุกห้องก็ได้ใช่เราเลือกเป็นเฉพาะโอ้ที่นี่คือแบบดีอ่ะอย่างที่นี่มีห้องแต่งตัวบ่าวสาวไหมคะอย่างที่เราไปค่ะแสดงว่าเราต้องได้ไปดูถูกต้องแล้วซึ่งที่มุมที่เราบอกว่าสวยๆข้างบนอ่ะก็คือชั้นบนเดี๋ยวต้องไปดูโอเคไปกันดีกว่าเนาะไปนี่ฉันจะบอกว่านอกจากด้านหลังที่สวยงามแล้วฉันอยากให้ดูรอบๆมากเลยว่าสวยขนาดไหนเธอถึงให้ฉันยกขึ้นมาเซลฟี่กันเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราเดินรอบๆเลยนะคะว่าแบบนี่ไม่ใช่ตรงนี้แค่สวยจะตามทันหรือเปล่าจะตามทันหรือเปล่าขอโทษเฮ้ยดูดิสวยไหมอ่ะดูดิเขียวแล้วแบบสวยนี่ไงกลับมาจบที่กาเซโบโอเคกาเซโบโอเคขึ้นชั้น2ที่บ้านเธอใช่ไหมเอ้ยใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นไปห้องพักของฉันที่อยู่ชั้นบนไปบันไดตรงนี้นี่ถ่ายรูปสวยไหมสวยแล้วฉันบอกเลยว่าเธอต้องหยุดตรงนี้ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเธอต้องหยุดตรงนี้ก่อนเพื่อฉันจะได้มาโพสถ่ายตรงนี้อย่างนี้เมื่อไรตื่นไม่ตื่นคือตรงนี้คือแบบเป็นมุมที่แบบเจ้าบ่าวสาวต้องมาถ่ายเลยนะเพราะมันสวยมากเป็นไงสวยไหมในกล้องสวยไหมพี่ปุ๊กสวยไหมช่วยให้กำลังใจกันหน่อยโอเคแล้วขึ้นไปห้องแต่งตัวกันดีกว่าก่อนที่มันจะเพ้อฝันมากเลยวันนี้เราปล่อยเบอร์ไปเลยนะจะพูดเลยนะจริงๆเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าขึ้นมาข้างบนแล้วจะมีต้นไม้นะคือจริงๆเมื่อกี้ไม่กล้าพูดข้างล่างว่าขึ้นมาแล้วแต่ข้างบนมีต้นไม้นะเลยไม่กล้าพูดขึ้นมาแล้วมีจริงนี่ซึ่งบริเวณนี้คือนี่ยังไม่ใช่ห้องบ่าวสาวจะแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะตรงนี้แบบถ้ามีญาติๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอาจจะต้องมาเช้าไงสามารถมาพักผ่อนบริเวณนี้ได้เลยงั้นแหละห้องจะเป็นยังไงอยากเห็นแล้วไงไปดูสิพี่ปูมาทำอะไรที่ห
ห้องพักของหนูเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วเป็นบ้านฉันฉันต้องมโนโอเคเฮ้ยนี่ตรงนี้เป็นคือที่นี่เขามีห้องแต่งตัวของอุบ่าวสาวให้เป็นสองห้องเลยนะเพราะเหมือนเผื่อแบบถ้าเจ้าบ่าวบางทีแบบเจ้าบ่าวสาวแบบเฮ้ยยังจะต้องไม่เห็นกันอ่ะเจ้าสาวอยากจะอุบชุดไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็สามารถแต่งตัวแยกกันได้มีห้องน้ำมีห้องต้องตู้เสื้อผ้ามีทุกอย่างห้องแต่งตัวนี่บริเวณแต่งตัวคือใหญ่โตมากก็จะมีแบบว่าหมุนด้านนี้มีผ้าม่านปิดต่างๆกระจกก็โอ้ยดีจังเลยอ่ะจะเห็นแบบกว้างๆอย่างนี้หนูว่าวันจริงก็น่าจะแบบว่าคนน่าจะเยอะๆอยู่เหมือนกันเนาะเพราะพี่ปุ้งน่าจะเห็นอยู่เวลาแบบมีงานแต่งงานอะไรอย่างนี้ใช่เดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงเพราะพี่ปุ้งชอบดูแลบ่าวสาวนะคะเป็นอัญเชิญมาแล้วฝากไว้ด้วยแล้วนี่ก็อีกห้องนึงเนาะที่เราเดินมาจากตรงโน้นใช่แล้วอันนี้คือห้องของใครคะอันนี้จะเป็นห้องเจ้าบ่าวก็ได้เพราะว่าไซส์เขาจะเล็กลงมากว่าห้องแรกนิดนึงแต่จริงๆก็คือยังครบครันอยู่ก็มีส่วนแต่งตัวมีห้องน้ำห้องน้ำคืออาบน้ำได้คือแบบเผื่อใครร้อนๆมาบางทีแบบว่าแบบของฝรั่งเนาะที่แบบว่าบ่าวสาวจะแบบไม่เห็นชุดแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบแต่งแยกกันจะได้มีแบบเพื่อนซีนเพื่อนลูกจริงๆอยากไปดูตรงที่เขาบอกถ่ายภาพโยนช่ออะไรแล้วได้ไปดูกันใช่มันจะมีหลายอันมากเลยพวกก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างใช่ไหมที่เขาจะเป็นแบบว่าโยนดอกไม้หรือว่าถ่ายภาพจะดึงดอกไม้ก็ได้หรือไงจริงๆถ้าสมมติบ่าวสาวแต่งตัวเสร็จเร็วไงก็สามารถแบบมาโพสต์ตรงนี้แล้วถ่ายตรงประตูนู้นด้วยนะนู้นก็ได้ก็คือจะเป็นมุมที่แตกต่างกันจริงๆอยากโพสต์ตรงนี้ตรงนี้สวยพี่เป็นมุมตรงนี้ฉันเห็นนะเขายืนอยู่ท่านี้เลยเธอเฮ้ยเขาจับหน้าเขาจับหน้าอกอ๋อที่เราฉันอยู่ที่ฉันเสียโอเคโอเคโอ้ยสวยเวลาเป็นมุมที่แบบว่าเห็นสวนเห็นหลังคาบ้านนี่ไงบ้านฉันมาถ่ายริมระเบียงที่บ้านเหรอโอเคโอเคก็ได้โอเคค่ะตอนนี้เราก็เดินกันจนทั่วแล้วพี่ฟุ๊กโอ้โหรู้สึกว่าแบบเพลินมากๆเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่ด้านหน้าเข้าไปข้างในห้องเดอะซันรูมนี่แล้วก็มีห้องซาลอนใช่ไม่ใช่ห้องทำผมนะคะห้องซาลอนแล้วก็ไปอินฟินิตี้ลอนด์ด้านหลังแล้วไหนจะขึ้นไปด้านบนห้องแบบว่าแต่งตัวบ่าวสาวซึ่งแบบที่นี่คือครบจริงๆคือครบที่นี่คือครบทั้งเรื่องอาหารบริการต่างๆคือเหมือนเป็นโรงแรมเลยอะแต่แค่เราไม่ได้มีห้องพักเฉยเหมือนมีโรงแรมอยู่ในบ้านเหรอประมาณนั้นไหมเพราะแบบต้อนรับแขกได้ดีแล้วทุกที่ก็คือมีต้นไม้เหมือนบรรยากาศในสวนจริงๆนะก็คือเราไม่ต้องไปแบบว่าต่างจังหวัดอะถูกป้องอยากจัดงานในสวนแล้วก็มาจัดที่นี่ได้ถูกก็จะอยู่แบบในโซนเมืองเลยอะใช่โอ้ยในที่นี่ราคาเป็นไงคะพี่ปุ๊กราคาที่นี่ก็คือราคาคือเป็นการแบบเหมือนเราใช้จ่ายให้ถึงจำนวนมินิมัมของเขาก็คือที่นี่เริ่มต้นที่ 280,000 ซึ่งก็คือเราจะได้ทุกๆแอเรียเลยที่เราเดินมาทั้งหมดใช่แต่จะต้องมีการเข้ามาพูดคุยนะว่าเป็นช่วงเวลาไหนหรืออะไรยังไงแล้วเรามีแบบเราจะมีตกแต่งอะไรยังไงมีอาหารมีสถานที่ยังไงอันนี้คือเข้ามาคุยกันก็คือใช้จ่ายให้ถึง280,000เท่านั้นใช่คือถ้าสมมติเราไม่ได้มีแขกเยอะสมมติฉันมีแขกแค่20 คนแต่อยากจัดที่นี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะสามารถเข้ามาจัดที่นี่ได้ค่ะใช่อาจจะแบบว่าดูว่าเราเปิดแค่บางโซนหรืออะไรประมาณนี้ก็คือสามารถพูดคุยได้คือแบบไม่ใช่ว่าเรามาที่นี่แล้วจะต้องไปงานสเกลใหญ่อย่างเดียวสเกลเล็กเขาก็รับเหมือนกันดีเลยค่ะที่นี่ก็แนะนำนะคะพี่หนึ่งที่เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าแบบรู้สึกว่าเลือกที่นี่แล้วแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะจัดงานยังไงก็ฝากแอนเชลไมล์ไว้ในใจด้วยได้ปะยินดีมากเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณสถานที่แล้วก็ขอบคุณภาพจากชิชโนกด้วยนะคะติดตามชมพวกเราไปตลอดๆนะอยากให้เราไปที่ไหนยังไงก็แต่ว่าคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ